สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะในเรื่องราวของสงครามตะบูกที่เป็นสงครามที่สงครามสุดท้ายแล้วก็อาจจะนับว่าเป็นสงครามที่ยากสงครามหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเผชิญกับศัตรูที่นับว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือหนึ่งศัตรูนี้เนี่ยในสงครามตะบูกเนี่ยศัตรูนี้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ก็คือพวกโรมนะเป็นที่รู้กันในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดะวะก็คือมี2อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คืออาณาจักรเปอร์เซียกับอาณาจักรโรมเพราะนั้น1ใน2อาณาจักรนี้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยก็ได้จัดกองทัพเพื่อมาจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีก็เลยเตรียมกองทัพแต่เนื่องจากว่าอยู่ในอะไรฮะอยู่ในช่วงหน้าร้อนมีพวกมุนาฟิกคอยปั่นนะคอยปั่นว่าอย่าออกไปออกสงครามเลยในช่วงที่เกิดหน้าร้อนแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมกองทัพเนี่ยกองทัพก็ต้องการเสบียงท่านนบีก็มีการเชิญชวนมีการระดมทุนกับบรรดาซอฮาบะให้มีการบริจาคนะแล้วก็ทั้งซอฮาบะที่มั่งมีก็ทำการบริจาคคนที่ไม่มีก็มาร้องทุกข์มาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าเขาไม่มีอะไรที่จะบริจาคเพราะนั้นก็ขอบริจาคด้วยกับการและด้วยการอภัยให้กับทุกคนที่ละเมิดในเรื่องทรัพย์สินของเขาร่างกายเขาหรือว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาเขาจะนะฮะอภัยให้กับคนเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะทำได้นะพี่น้องเวลาที่เราได้ยินการเชิญชวนสู่การช่วยงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่มีเนี่ยก็คือการอภัยให้กับพี่น้องมุสลิมเพราะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในการบริจาคแล้วท่านนบีเวลาเช้ามาเนี่ยท่านนบีก็ถามว่าใครกันที่เป็นคนที่ซอดาเกาะห์ไปเมื่อคืนไม่มีใครลุกขึ้นท่านนบีก็เลยถามว่าบอกว่าใครกันเป็นคนที่ซอดาเกาะห์ไปเมื่อคืนให้ลุกขึ้นยืนแล้วอาลาบาก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องราวของที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเขาว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีและขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่านะเจ้าเนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้นะหรือว่าอามันตรงนี้เนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในการซะกาตที่ในการเสียสละการจ่ายซะกาตที่ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่รู้กันนะว่าถ้าท่านนบีออกจากนครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็จะทำการเลยฮะให้มีคนที่อยู่เฝ้านครมะดีนะห์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้มุฮัมมัดบินมัสลามะในบางรายงานบอกว่าซิบะบินอัรฟุฏะห์เป็นคนที่อยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ให้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบท่านอาลีบินอบีฏอลิบที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกของอบีฏอลิบอบีฏอลิบเนี่ยเป็นพี่ชายของพ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านอาลีกับท่านนบีเนี่ยจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันท่านนบีใช้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบให้อะไรฮะให้อยู่ที่นครมะดีนะห์เหมือนกันให้อยู่กับครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้อยู่ดูแลภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาลูกๆของท่านอาลีบินอบีฏอลิบก็คือท่านฮะซันแล้วก็ท่านฮุเซนนะท่านนบีให้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบเป็นคนที่คอยดูแลอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วท่านอาลีก็รับคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่โดยดีแต่นะก็มีการปั่นป่วนจากพวกมุนาฟิกอีกเช่นกันนะพวกมุนาฟิกก็พากันพูดเย้ยหยันหรือว่าพากันพูดให้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบเนี่ยมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระนะมุนาฟิกบางคนได้บอกว่าท่านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เจ้าอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยเพราะว่าถ้าเจ้าออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระแล้วให้เจ้าอยู่มะดีนะห์เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีบินอบีฏอลิบก็เลยอะไรฮะเอาติดอาวุธออกไปด้วยแล้วก็ออกไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นท่านนบีได้เดินทัพไปจนถึงยุรฟยุรฟก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ห่างจากมัสยิดนบีประมาณ2กิโลกว่าถึง3กิโลนะซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ถ้าใครเคยไปที่นครมะดีนะห์นะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงพิมพ์กุรอานหรือว่าเลยมัสยิดก็เวลาเตนไปไม่ไกล
ท่านนบีไปถึงที่นั่นเนี่ยนะแล้วท่านนบีก็อยู่ที่ยุทธ์เนี่ยท่านนบีก็ลงพักแล้วก็รอคนที่มาสมทบในกองกำลังพอเวลาท่านอาลีได้ไปถึงที่ยุทธ์ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านนบีว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์คนมุนาฟิกเนี่ยได้อ้างว่าที่ท่านได้ให้ฉันเฝ้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยเพราะว่าท่านเห็นว่าฉันเป็นภาระเหรอหมายความว่าเห็นว่าท่านอาลีไม่มีความสามารถในการทำสงครามออกไปแล้วเป็นภาระกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเพื่ออะไรฮะเพื่อท่านนบีจะได้เบาลงในการต้องมาดูแลท่านอาลีบินอบีฏอลิบท่านนบีก็บอกว่ากะซะบูท่านนบีได้บอกว่าพวกเขาโกหกคือพวกมุนาฟิกเนี่ยโกหกแต่ว่าที่ฉันได้ให้เจ้าอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะเพราะว่าให้เจ้าช่วยดูแลผู้ที่อยู่เบื้องหลังของฉันคือท่านนบีมีคนที่อะไรฮะมีคนที่ท่านนบีเป็นห่วงก็คือบรรดาภรรยาบรรดาลูกๆบรรดาหลานๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเป็นห่วงเพราะฉะนั้นคนที่ท่านนบีให้อยู่เฝ้าดูแลคนที่ท่านนบีเป็นห่วงเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงเป็นคนที่มีความสามารถนะเพราะฉะนั้นท่านนบีเลยบอกว่าที่ฉันให้เจ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยให้เจ้าได้คอยเฝ้าอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเพราะว่าเพื่ออะไรฮะดูแลครอบครัวของฉันเพราะฉะนั้นเจ้ากลับไปแล้วก็จงเป็นตัวแทนฉันในการดูแลครอบครัวของฉันถามว่าเจ้าไม่ชอบเหรอท่านนบีได้บอกว่าอัฟลาตัรฎออันตะกูนมินนีมันซะลฮารูนมินมูซาอิลลาอินฮูลานบีบะอ์ดีถามว่าเจ้าไม่พอใจเหรอที่เจ้าจะเป็นอะไรฮะอยู่ในตำแหน่งอะไรตำแหน่งของฮารูนที่เป็นมีกับมูซานอกจากว่าหลังจากฉันเนี่ยไม่มีนบีอีกแล้วหมายความว่าท่านหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีนบีอีกแล้วท่านนบีให้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้เข้าใจว่าตำแหน่งที่ท่านอาลีได้รับไปเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติเหมือนกับตำแหน่งของฮารูนที่มีกับมูซาคือฮารูนเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือมูซาแต่ฮารูนเนี่ยเป็นนบีท่านนบีก็บอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าไม่มีนบีหลังจากฉันอีกแล้วอันนี้เป็นหะดีษที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของท่านอาลีบินอบีฏอลิบแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้ท่านอาลีเนี่ยประเสริฐไปในทุกเรื่องพี่น้องอะในซอฮาบะห์ทุกท่านเนี่ยจะมีความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ทุกคนมีความประเสริฐแต่ความประเสริฐความโดดเด่นของแต่ละคนเนี่ยท่านนบีจะกล่าวไว้เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะสร้างฟิตนะห์ต้องการสร้างความปั่นป่วนเนี่ยเขาก็จะเอาความประเสริฐของคนคนเดียวเนี่ยแล้วก็เอามาชูเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างฟิตนะห์เกิดขึ้นดังที่พวกชีอะห์ได้ทำการปั่นนะปั่นให้เราได้มีความเข้าใจผิดกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาลีได้มีความภาคภูมิใจในการที่ท่านได้เป็นตัวแทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีกล่าวไปเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้พวกมุนาฟิกแต่ชีอะห์เอาหะดีษบทนี้เอาหลักฐานตรงนี้มาใช้แล้วก็บอกว่านี่คือคำสั่งของท่านนบีที่ให้ท่านอาลีเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านอาลีไม่ได้เข้าใจแบบนั้นและบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีทั้งหมดไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นหลักฐานที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้เข้าใจแบบนั้นคืออะไรฮะในวันที่มีการเลือกตั้งนะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะในหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยในวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยที่สกีฟาบันิซาอิดาเนี่ยแล้วท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอุมัรบินคอตตอบอุบัยดะห์บินญัรรอห์และบรรดาชาวอันซอรชาวมุฮาจิรีนก็ได้อยู่กันที่นั่นทุกคนต่างมีความเห็นในเรื่องของการอะไรฮะในการอบูบักรได้เอาหลักฐานต่างๆในการพูดถึงความประเสริฐของชาวอันซอรแล้วก็บอกให้รู้ว่าคอลีฟะห์เนี่ยมาจากชาวกุเรชแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นคนที่ชูท่านอบูบักรขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในหมู่พวกเราซึ่งมีหลักฐานต่างๆเยอะมากมายที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านอบูบักรเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมในการเป็นคอลีฟะห์ไม่ใช่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบเหมือนดังที่บรรดาชีอะห์ได้กล่าวอ้างซึ่งให้เราได้เข้าใจก่อนนะว่าท่านอาลีไม่ได้เข้าใจแบบนั้นท่านอาลีไม่ได้เข้าใจว่าท่านคือคอลีฟะห์เพราะถ้าท่านเข้าใจแบบนั้นเนี่ยท่านจะต้องมาบอกท่านอบูบักรแล้วว่าท่านคือคนที่ท่านนบีได้สั่งเอาไว้เพราะอะไรนะพี่น้องเพราะท่านอาลีไม่ใช่คนขี้ขาดการที่เราบอกว่าท่านอาลีนะได้รับคำสั่งจากท่านอบีให้เป็นคอลีฟะห์คนต่อไปแต่ท่านอบูบักรมาแย่งไปเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าท่านอาลีมีความขี้ขาดท่านอาลีไม่ได้ขี้ขาดนะถ้าหากว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นของท่านอาลีจริงเนี่ยอาลีไม่มีทางที่จะนิ่งอาลีก็จะหาท่านอบูบักรแน่นอนนี่เราอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมีความเชื่อมั่นในความกล้าหาญของท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮ์แล้วในความประเสริฐของท่านอบูบักรที่ในหลายๆหะดีษหลายๆบทที่ท่านนบีได้บอกไว้หนึ่งในนั้นก็คือการที่ท่านนบีได้ใช้ท่านอบูบักรนำละหมาดตอนท่านนบีได้เจ็บป่วย
แล้วท่านนบีก็เลยบอกว่ายะบัลลอฮุวัลมุอ์มินูนะอิลลาอบูบักรอัลลอฮ์ตะอาลาและบรรดามุอ์มินเนี่ยไม่ได้ต้องการใครนอกจากท่านอบูบักรมีหญิงคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็นะท่านนบีก็ได้พูดคุยกับนางในเรื่องราวความจำเป็นของนางแล้วท่านนบีก็บอกว่าให้กลับมาให้กลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะรออัยตะอิลลัมอัจิดถามท่านนบีว่าแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้ามาแล้วไม่เจอท่านนะในคนที่อธิบายหะดีษได้บอกว่าตรงนี้นะหมายถึงว่าถ้าหากว่าท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้มาหาใครท่านนบีก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าฟะตีอาบาบักรินให้นางเนี่ยมาหาท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันอันนี้เป็นหนึ่งในหะดีษที่บ่งบอกให้เราเห็นให้เรารู้ถึงความอะไรฮะความเหมาะสมท่านอบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็การที่บรรดาซอฮาบะห์ทุกคนทั้งหมดมีการเห็นตรงกันในการเป็นคอลีฟ้าของท่านอับดุลเซดิกรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกให้เรารู้ว่าคนที่เหมาะสมในการเป็นคอลีฟ้าเนี่ยก็คือท่านอับดุลเซดิกนะมีบันทึกในซอฮีห์บุคอรีแล้วก็ซอฮีห์มุสลิมนะจากท่านอาลีเป็นอบีตอลิบท่านอาลีได้บอกว่าเขาเนี่ยไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีถามท่านนบีว่าอะตุคอลลิฟนีฟิซซิบิยานวันนิซาท่านจะให้ฉันอยู่ในกลุ่มพวกเด็กๆแล้วก็กลุ่มพวกผู้หญิงเหรอท่านนบีเลยบอกให้ท่านอาลีเข้าใจถึงเป้าหมายท่านนบีตรงนี้ว่าอาลาตัรฎออันตะกูนมินนีบิมันซิลติฮารูนมินมูซาอิลลาอินฮุไลซะนบีบะอ์ดีเจ้าไม่พอใจเหรอว่าในการที่เจ้าจะอะไรฮะจะอยู่ในตำแหน่งของฮารูนที่มีกับมูซาท่านจะอยู่เป็นตัวแทนฉันเนี่ยเหมือนอย่างที่ฮารูนเป็นกับมูซาเนี่ยนอกจากว่าหลังจากฉันเนี่ยไม่มีนบีแล้วนะซึ่งในการกล่าวอ้างของชีอะห์เนี่ยที่มาอ้างว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่บอกให้รู้ว่าท่านอาลีเป็นคนที่เหมาะสมในการรับคอลีฟะห์เพราะอะไรฮะเพราะว่าฮารูนกับมูซาพี่น้องอ่ะแต่ถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าฮารูนเนี่ยเสียชีวิตก่อนนบีมูซาได้ซ้ำไปนะแต่ท่านนบีได้กล่าวถึงความสำคัญของการที่ได้อยู่เป็นอะไรฮะอยู่เป็นตัวแทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือเป็นอะไรฮะเป็นตำแหน่งหรือว่าเป็นการงานที่สำคัญแล้วก็ถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับการที่อยู่เป็นตัวแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะเหตุการณ์ในสงครามตะบุกนะมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าอบูไคซามะอบูไคซามะเนี่ยเขาได้กลับไปหาครอบครัวของเขาในวันที่มีความร้อนอย่างมากนะหลังจากที่เขาได้เดินทางพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปได้หลายวันพอเวลาเขาเดินทางกลับไปเนี่ยเขาก็ไปเจอกับนะภรรยาเขาทั้งสองคนที่อยู่ในบ้านนะอยู่ในอาริชก็คือในที่พักของเขาในบ้านของเขานะที่มีรั้วล้อมรอบนะแล้วก็ภรรยาของเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้อะไรฮะเตรียมที่พักแล้วก็ได้ให้ความสะดวกสบายกับใครฮะกับอบูไคซามะห์หมายความว่าให้น้ำให้มีคนนู้นพัดคนนั้นให้น้ำแล้วก็เตรียมอาหารให้เขาได้กินนะทีนี้อบูไคซามะห์พอเวลาที่เขาได้เข้าไปในบ้านของเขาเข้าไปในที่พักของเขาเนี่ยเพื่อที่จะนั่งพักผ่อนเขาก็ลุกขึ้นยืนอยู่ที่ประตูนะประตูที่พักของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ได้มองไปยังภรรยาทั้งสองของเขาแล้วก็มองไปยังสิ่งที่ภรรยาทั้งสองได้ทำคืออะไรฮะเตรียมที่นั่งที่พักที่นอนไว้อย่างดีเตรียมอะไรฮะเตรียมสิ่งที่จะให้ความสะดวกสบายกับเขาเตรียมอาหารไว้ให้กับเขาเขาก็เลยบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิดดอฮ์วัรริห์วัลฮัรวะอบูไคซามะห์ฟิซิลลินบาริดอบูไคซามะห์ได้บอกว่าเวลาได้มองไปยังในที่พักของเขาที่ภรรยาเตรียมมาให้เนี่ยเขาบอกว่าในสภาพนี้เนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กลางแดดลมก็แรงอากาศก็ร้อนแล้วอบูไคซามะห์เนี่ยจะได้มาอยู่ที่อะไรฮะในร่มเงาที่มีความเย็นสบายอย่างนั้นหรือวะตออามินมุฮัยยะแล้วอบูไคซามะห์เนี่ยจะได้มาอยู่ในที่ที่เย็นที่ที่ร่มมีร่มเงาที่ที่เย็นสบายมีอาหารเพียบพร้อมวะมะรออะฮัสนะฟีมาลิฮิมุกีมแล้วก็อยู่กับหญิงที่สวยที่มีความเพียบพร้อม
มาฮาดาบินนอซอฟอบูคอยซามะห์ได้บอกว่าอันนี้มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยหมายความว่าการที่ปล่อยท่านนบีไปอยู่อย่างอะไรฮะอยู่อย่างลำบากแล้วก็เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่อย่างสบายการที่ปล่อยให้ท่านนบีไปอยู่กลางแดดเดินทางไปทำสงครามกลางแดดแล้วก็ลมทะเลทรายก็แรงแล้วก็เป็นหน้าร้อนด้วยมีความร้อนอย่างมากแต่เราเนี่ยมาอยู่อย่างสุขสบายอันนี้มันถือว่ามันไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันจะไม่เข้าอะไรฮะฉันจะไม่เข้าไปในที่พักที่ภรรยาทั้งสองฉันเนี่ยได้เตรียมไปให้จนกว่าฉันจะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอีมานของอบูคอยซามะห์นะพี่น้องอบูคอยซามะห์ได้พอเวลาเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเขาก็กลับนะกลับไปที่บ้านพอกลับไปที่บ้านเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับเขานะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขามีความเพิ่มพูนอีมานและมีความรู้สึกถึงอะไรฮะความลำบากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าท่านนบีอยู่กับความร้อนอยู่กับกลางแดดแต่ว่าอบูคอยซามะห์จะเข้าไปในห้องที่ภรรยาเตรียมไว้ให้ที่มันมีความเย็นสบายมีอาหารเพียบพร้อมแล้วก็หญิงสวยรอเขาอยู่เขาบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันจะไม่เข้าแล้วฉันก็จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็เลยบอกกับภรรยาทั้งสองว่าให้เตรียมเสบียงไม่เข้าไปพักอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องบอกภรรยาทั้งสองว่าเตรียมเสบียงให้ฉันหน่อยภรรยาทั้งสองก็เลยเตรียมเสบียงให้เขาทันทีแล้วเขาก็ออกเดินทางทันทีออกเดินทางเพื่ออะไรนะเพื่อไปให้ทันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแน่นอนว่าท่านนบีเนี่ยเดินทางไปอะไรฮะไปด้วยกับอะไรฮะด้วยกับกองทัพใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนการเดินทางมันก็จะมีความอะไรฮะมีความล่าช้าหน่อยมีความช้าหน่อยในการเดินทัพใหญ่ๆแต่ว่าอบูคอยซามะห์เนี่ยเดินทางคนเดียวเพราะเขากลับมาคนเดียวแล้วก็เดินทางไปเขาก็ขี่อูฐไปนะโอดไปจนกระทั่งว่าไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและในระหว่างทางเนี่ยอบูคอยซามะห์ได้ไปเจออุมัยร์บินวะฮับอันจุมะฮีอบูคอยซามะห์ได้บอกว่านะอินนะลีนะดัมบันฟะลาอะลัยกะอันตะตะคัลลัฟอันนีฮัตตะอะตีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอบูคอยซามะห์ได้บอกว่าฉันเนี่ยนะฉันเป็นคนที่ทำผิดนะเพราะฉะนั้นนะท่านเนี่ยไม่ต้องมาฟ้องกับฉันหรอกนะและเขาก็เหมือนกับอบูคอยซามะห์เนี่ยต้องการเป็นคนที่อะไรฮะล่วงหน้าไปก่อนล่วงหน้าอุเมรไปก่อนเพราะว่ารู้สึกสำนึกนะสำนึกผิดนะเลยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายที่ไปทันกองทัพต้องการให้อะไรฮะให้อุเมรเป็นคนที่ไปถึงในกองทัพช้ากว่าเขาเขาก็เลยบอกว่าเจ้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดให้เจ้าเนี่ยอยู่ที่หลังนะให้ไปที่หลังให้ฉันไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนะท่านอุเมรก็ได้ถามจนกระทั่งอบูคอยซามะห์เนี่ยได้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนนี้ท่านนบีได้ลงพักที่ลงไปถึงที่ตะบุกนะอบูคอยซามะห์ได้เข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะผู้คนก็ได้เห็นมีคนหนึ่งเดินทางเดินมาแต่ไกลเลยนะก็คือขี่อูฐมาแต่ไกลเลยนะผู้คนก็พากันบอกว่าฮาดารอกิบอันตะรีกมุกบิลกองทหารที่อยู่นะได้บอกว่าอันนี้เป็นอะไรฮะที่มาเนี่ยมีอะไรฮะมีคนเดินทางมานะมีคนขี่อูฐมาระหว่างทางนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่ากุนอับาคอยซามะห์ท่านนบียังไม่ได้เห็นนะพี่น้องแต่ท่านนบีได้บอกว่าคนนี้จะต้องเป็นอับาคอยซามะห์นะต้องเป็นอบูคอยซามะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็เลยพอเวลาที่เขาได้เข้ามาใกล้ๆซอฮาบะห์ก็เลยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฮุวะวัลลอฮิอับูคอยซามะห์ขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าเขาน่ะคืออบูคอยซามะห์แล้วท่านนบีแล้วก็พอเวลาอบูคอยซามะห์ได้มาถึงเขาก็ให้อูดคุกเข่าลงแล้วเขาก็มุ่งตรงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ให้สลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าเอาลาละกายาอบาคอยซามะนะถือเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าเนี่ยโอ้อบูคอยซามะแล้วเขาก็ได้บอกท่านนบีเล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังในเรื่องราวของเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการที่เขาอยากจะออกมามุ่งตรงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยขอดุอาให้กับเขาในสิ่งที่
สิ่งที่ดีงามอันนี้คือตัวอย่างที่ดีงามนะพี่น้องหลังจากที่เขาได้มีการคิดในการที่จะหลบกลับไปแล้วก็เขาตอบรับตัวกลับมาท่านนบีไม่ได้ตำหนิอะไรเขาเลยแถมยังขอดุอาให้กับเขานี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะเป็นนะพบกันต่อนะฮะในเหตุการณ์ในเรื่องราวของสงครามตะบุกนะสำหรับวันนี้ก็วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม